ค่อนข้างเผด็จการความรู้ประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2แล้วกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นแบบสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยากไปสำหรับผมแล้วก็ยังไม่มีเวลาทำการบ้านด้วยนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีนะครับผมเอามาจากหนังสือเกิดเป็นกระต่ายต้องคิดให้ได้อย่างหมาป่านะครับก็เขาอธิบายถึงเรื่องของเชอร์ชิลล์นะครับเชอร์ชิลล์ก็คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษณช่วงเวลาที่แบบมีการรบกับเยอรมันนะครับคือตอนนั้นนะครับเราย้อนเวลากลับไปผมอาจจะจำรายละเอียดได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าพยายามให้สื่อสารให้ได้แก่นของมันแล้วกันนะครับคือย้อนเวลากลับไปนะครับช่วงเวลาที่แบบฮิตเลอร์นะครับเป็นผู้นำของเยอรมันในขณะนั้นแล้วก็เชอร์ชิลล์นะครับที่เป็นนายกของอังกฤษสู้รบกับเยอรมันในขณะนั้นนะครับเขาบอกว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้ฮิตเลอร์เนี่ยพ่ายแพ้ให้กับอังกฤษอ่ะนั่นเองในขณะนั้นนะครับฮิตเลอร์ครับแบบเป็นผู้นำค่อนข้างเผด็จการซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าประวัติศาสตร์มันเล่ากันมาแบบนั้นนะครับก็คือเป็นผู้นำที่ค่อนข้างเผด็จการและเอาแต่ใจนะครับเอาแต่ใจแล้วแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในช่วงเวลานั้นว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะบุกซ้ายดีจะบุกขวาดีจะเคลื่อนทัพไปอย่างนี้ดีไหมแล้วอยู่ดีๆเปลี่ยนใจที่จะกลับลำนะครับกลับลำว่าจะไม่บุกแล้วไปบุกทางนี้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าทางนู้นได้เปรียบกว่าอะไรเงี้ยก็คือแบบมีการตัดสินใจที่ถ้าบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ขนาดนั้นเขาคิดว่าตัดสินใจอีกทางนึงดีกว่าก็คือเหมือนเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับแต่ตัวของเชอร์ชิลล์นะครับเชอร์ชิลล์เนี่ยนอกจากจะเป็นถ้าจำไม่ผิดเขาเหมือนเป็นนักการทูตนักกวีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเขาก็เหมือนแบบมีการสื่อสารกับนายพลหรือว่าทหารชั้นผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเขามีแผนแบบนี้เขาต้องการที่จะทำแบบนี้นะครับแล้วเขาก็เอาตัวเองเนี่ยไปทำเรื่องที่สำคัญนั่นคืออะไรก็คือเขาอารมณ์ประมาณว่าเขาต้องการให้แบบตรึงกำลังหรือว่าเอาชนะการสู้รบของมันเป็นระลอกนี้ให้ได้ใช่ไหมครับแล้วตัวของเชอร์ชิลล์เนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นที่คิดว่าสำคัญกว่านั่นก็คือไปเจรจากับอเมริกาให้เขามาช่วยอังกฤษนะครับให้มาอยู่ทีมเดียวกับอังกฤษนั่นเองนะฮะแล้วเขาก็มุ่งหน้าแค่ทางนั้นอะมุ่งหน้าแค่แบบไม่ใช่ไม่สนใจตัวของการตอนการลบนะครับก็คือเหมือนว่าเขาได้แอสไซน์งานไปให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเขาไว้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการแบบนี้คุณไปทำให้ได้นะครับส่วนฮิตเลอร์เนี่ยจะเป็นแบบทุกระเบียบนิ้วเนี่ยเขาต้องควบคุมแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องไปทางนี้ทางนี้นะครับแต่ต่างกับตัวของเชอร์ชิลล์ก็คือเขามุ่งหน้าที่จะไปเจรจากับอเมริกาแล้วเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อเมริกามายังไงเขาเสียเปรียบฮิตเลอร์แน่นอนหลังจากตัวเชอร์ชิลล์เนี่ยกำลังไปเจรจาอยู่กับอเมริกานะครับก็มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้อเมริกาเนี่ยตัดสินใจร่วมทัพกับอังกฤษนั่นเองนะครับอาจจะเป็นการกระทำของเยอรมันด้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ด้วยนะครับก็ทำให้อเมริกาเนี่ยปลุกเลือดความรักชาติของตัวเองเนี่ยมาสู้มาช่วยอังกฤษแล้วก็เอาชนะฮิตเลอร์ไปได้ในที่สุดนะครับผมก็เรื่องนี้จะสอนอะไรก็คงเป็นเรื่องของการเป็นผู้นำความเป็นผู้นำแบบดูยุทธศาสตร์และยุทธวิธีนะครับยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือเหมือนกำหนดไดเรกชันกำหนดทิศทางภาพรวมว่าเราต้องการจะไปที่ไหนเรารู้เหตุผลว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ส่วนวิธีการเนี่ยเราแอสไซน์งานไปให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยทำส่วนยุทธวิธีเนี่ยก็คือกลวิธียุทธวิธีก็คือรายละเอียดว่าเราจะทำมันยังไง1 2 3 4นะครับส่วนของฮิตเลอร์และก็เชอร์ชิลล์เนี่ยที่เอาเรื่องมาเล่าเนี่ยก็คือเขามีวิธีการบริหารและการจัดการเนี่ยคนละแบบนะครับส่วนของฮิตเลอร์เนี่ยจะเป็นในทิศทางที่เป็นยุทธวิธีมากกว่ายุทธศาสตร์นะครับส่วนของเชอร์ชิลล์เนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์นํายุทธวิธีนะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกว่าวิธีไหนมันจะถูกต้อง 100% วิธีไหนมันจะผิดนะครับแต่ว่ามันแบบไหนมันเหมาะสมกับบริบทแบบไหนมากกว่าซึ่งถ้าพูดในถึงยุคสมัยนี้แล้วก็
ความต้องการสมัยเนี้ยถ้าเกิดคุณมีลูกน้องที่ดีมากๆเลยนะแบบลูกน้องที่แบบทำงานเก่งอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะใช้บริหารจัดการแบบยุทธศาสตร์นะครับแค่บอกว่า direction ของเราจะเป็นทางนี้คุณต้องการเราต้องการอะไรแบบนี้แล้วคุณไปหาวิธีจัดการมาให้หน่อยนะครับแต่ว่าในบริบทสังคมไทยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ 100% ที่จะทำแบบนั้นได้นะครับดูผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยว่าเขาเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยต้องการเราต้องเข้มงวดบางคนเนี่ยเราเป็นเข้มงวดกับเขาไม่ได้นะครับเราต้องใช้ต้องดูหลายๆอย่างนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาแชร์วันนี้ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีผ่านประวัติศาสตร์อย่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือเชอร์ชิลและฮิตเลอร์แล้วก็อเมริกานั่นเองครับคนที่ดูผ่าน YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ก่อนใครเลยนะครับ